มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามครับร่วมกับการเคลื่อนไหวของซอฟท์พาวเวอร์ด้วยนะครับโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้นักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในงานถนนสร้อยดอกจานถนนแห่งการเรียนรู้และเชิดชูวัฒนธรรมไปดูบรรยากาศก,ากันครับโดยในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทศกาลลานศาสตร์ปราดและศิลการแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาและชุมชนการประกวดชุดแฟชั่นจากวัสดุรีไซเคิลการแข่งขันอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับคอปเปอร์แดนซ์ลีลาดนะนอกจากนี้ยังมีรำวงย้อนยุคการแสดงหน้าตาวยไทยการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองแล้วก็หน้าตาศิลต่างๆ นายวิบูลแววบฑิตครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามท่านก็เปิดงานถนนสร้อยดอกจาน99ปีนะดอกจานผู้ชมรู้จักไหมดอกจานเป็นแบบไหนก็เหมือนสีส้มส้มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเออมันมันสวยเชียวนะฮะดอกจานพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะดอกสวยๆซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามบอกนะครับว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยมุ่ง อนุรักษ์ส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมกับเครื่องซอฟพาวเวอร์ของท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลสร้างถนนแห่งการเรียนรู้และก็เชิดชูวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยและก็ชาวจังหวัดมหาสาร,รคามได้มีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมนี้ครับจะจัดจนถึงวันที่8สิงหาคมบริเวณเวทีกลางแจ้งมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสาร,รคามครับ